สวัสดีครับท่านผู้ชม อย่าพึ่งนะครับก็ผมตอนนี้ผมเริ่มชาร์จแบตได้เพิ่มมาอีกหน่อยนึงแล้วฮะคนที่2ต่อเลยเนาะตาต้นนะครับก็จะเป็นคนที่แข่งเกม GeForce Football ของเราครั้งที่เป็นคนที่2ครับหลังจากที่อาทิตย์ก้อยทำได้ถึงสนามที่4นะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตาต้นจะสามารถทำได้กี่สนามพร้อมแล้วเริ่มเลยครับลูกที่1 1โว้ลูกที่2ลูกที่3ยังอยู่ในสนามอยู่เอาเข้าไปก่อน1ลูกเลยตีครั้งที่2เยี่ยมมากครับก้อยจับวางสนาม2เลยครับเยี่ยมมากต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3แน่แล้วพี่ยิงได้เลยนะครั้งที่4โอเคตาต้น4ครั้งต่อไปลูกที่3ต่อไปครั้งที่4เฮ้ยครั้งที่3เมื่อกี้ครั้งที่2ได้โอกาสอีก2ครั้งครับครั้งที่4รอให้ลูกนิ่งก่อนนะครั้งสุดท้ายครั้งที่5เยี่ยมครับสนาม2ครับได้มา3ลูกเท่าเดิมครั้งที่1ลูกที่2ครั้งที่1ครับลูกที่3ครั้งที่1เพิ่มน้ำหนักไปด้วยเยี่ยมต่อไปครับเล่นลูกไหนก่อนก็ได้ครั้งที่2ครั้งที่3ครับลูกเดิมต่อไปครั้งที่4รอให้ลูกนิ่งครั้งที่5โอเคผ่านไปอีก1ลูกครับต่อไปลูกที่2ครั้งที่2ต่อไปครั้งที่3 3ตีไปไหนเนี่ย4ย้อนมาอีกทีนึงไม่โดนลูกครั้งที่5ต้องยิงครับเล็งก่อนพลาดไป1ลูกต่อไปลูกที่3ครั้งที่ตีมาทางไหน3ต่อไปครั้งที่4ครั้งที่5ยิงได้ไหมไม่ได้โอ้ไม่ได้ครับเอาละผ่านมาสนาม3แค่ลูกเดียวครั้งที่1แบตยังเหลือ1ขีดถ่ายได้อยู่ต่อไปครั้งที่2ครับเอาละครั้งที่3เหลือโอกาสอีก2ครั้งครับครั้งที่4ครั้งนี้ต้องตีแล้วแหละหยุดหยุดหยุดครั้งที่5ครั้งสุดท้ายไม่โอ้ยเยี่ยมมากครับถือว่าใช้ได้อยู่ตีมือครับโอ้ดีขึ้นครับพัฒนาขึ้นเห็นได้ชัดเลยโอเคเหลือคนสุดท้ายคนที่3สำหรับกลุ่มนี้นะฮะน้องออมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับผม